เขาเรียนนิติศาสตร์นะครับที่รามนะฮะ 2-3 แสนคนเขาใช้เวลาปีครึ่งจบใช้เวลาปีครึ่งนั่นเองนะครับจบทั้งหมดนิติศาสตร์ของรามคำแหงนะครับนี่เขาก็มาสอบเป็นทนาย 8,000 กว่าคนเขาติดคนที่เดี๋ยวนะ 8,000 กว่านะฮะเขาได้1 ใน 300แปลว่าผ่านนะครับพวกผ่านนะครับกลุ่มผ่านผ่านกี่คนผ่าน400กว่าคนยังไงงวดนี้ล่าสุดเนี่ยครับสมัครสอบอยู่ 8,000 ผ่านอยู่400-500คนเนี่ยสอบเป็นทนายเนี่ยครับเห็นไหมวันนี้คุยกับคนคนนี้แหละพอดีเข้ามาที่นี่ก็เลยชวนเขากินข้าวด้วยกันประมาณนั้นนะครับเคนะเอาล่ะรับสู่กันฟังดีคนที่ไบรท์ก็ไบรท์จริงนะด้วยว่าเข้ามาเลยด้วยแล้วได้ฟังกันได้ก็มาขอบคุณลุงออกลุงออกไปทำอะไรให้เขาถอยหลังไป20กว่าปีที่ผ่านมาตอนนั้นเขาทำงานอยู่ที่ธนาคารกรุงเทพในส่วนของกลุ่มผู้บริหารไม่ใช่ได้เป็นผู้จัดการสาขาหรอกนะเป็นผู้บริหารส่วนหนึ่ง อยู่ที่แถวไหนล่ะแถวหนึ่งตัวใหญ่ก็คือหมายเลขศูนย์ซะตัวใหญ่นะแถวหนึ่งก็อยู่ข้างๆแถวสองแถวสามแถวสี่ประมาณแถวสี่นึงผู้บริหารแถวสี่ช่วงนั้นเข้ามาเขาหนาวตัวเนี่ยหนาวเย็นไปทั้งตัวหนาวแบบสะบั้นหันแหลกเลยนะครับใส่เสื้อ 3-4 ตัวก็ยังไม่พอหนาวเย็นจืด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 มาถึงลุงออกเนี่ยยุคเกียรกายนู้นที่ว่าเนี่ย20กว่าปีมาแล้วนะครับมาเจอลุงออกครั้งเดียวเนี่ยตัวเนี่ยหายหนาวแบบข้ามคืนเลยนะนะนะ20กว่าปีผ่านไปเขาก็มาที่นี่วันนี้นะครับก็ได้มาแจ้งให้ทราบก็ยินดีด้วยนะครับเขาก็รับสิ่งนี้มาตลอดในส่วนตัวของเขาก็ดีเหมือนกันพลังงานบริสุทธิ์ไม่ได้นะมันเข้าตัวใครแล้วก็โหบุ่มบับบุ่มบับเหมือนไฟฟ้าช็อตจุดอย่างจังๆเนี่ยทำไปเล่นไหมร่างกายทำไปเล่นไหมนะครับถ้าหากว่าได้งับอากาศด้วยโหเป็นปีเป็นคุยเลยพี่เอ๋ยนะครับ